เรื่องการบวงสรวงตัดไม้จันหอมที่ป่ากุยบุรี12ต้นด้วยกันนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อที่จะจัดสร้างพระโกศทรงพระบรมศพเหนือพระจิตกาธานบนพระเมรุมาตรนะครับในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับที่มณฑลพิธีบริเวณชายป่าใกล้อ่างเก็บน้ำย่านซื่ออุทยานแห่งชาติกุยบุรีหมู่9ตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับคุณวุฒิสุมิตรรองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นประธานในพิธีประกอบพิธีบวงสรวงขอขมาในการตัดไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกศทรงพระบรมศพเหนือพระจิตกาธานบนพระเมรุมาตรในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างนะครับในการประกอบพิธีทำตามโบราณราชประเพณีมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากครับโดยมีเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดจากค่ายนเรศวรตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มพิธีโดยพิธีเริ่มด้วยการหลั่งน้ำเทพมนต์จากพระมหาสังจากนั้นหนหลวงลงแป้งเจิมลั่นคล้องชัยบันเดาะหนหลวงให้ประทานหลั่งน้ำเทพมนต์ที่ขวานทองและเจิมต้นไม้จันหอมใกล้โต๊ะสังเวยพร้อมมีการปักธูปเทียนที่บริเวณโต๊ะเครื่องสังเวยจากนั้นนะครับใช้ขวานทองฟันที่ต้นไม้จันหอมเป็นปฐมฤกษ์3ครั้งมีการโปรยข้าวตอกดอกไม้โดยดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับการตัดไม้จันหอมนะครับมีการตั้งเครื่องสังเวยเทพเทวาอารักษ์ก่อนที่จะเริ่มพิธีตัดไม้จันหอมจำนวน12ต้นจาก19ต้นที่กรมอุทยานคัดเลือกเอาไว้ตามเลิกก็คือในช่วงเวลาระหว่าง 14:09 นถึง 14:39 นโดยขวานที่ใช้นะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นโลหะพ่นสีทองเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นขวานที่ใช้ตัดต้นไม้จันหอมในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อตัดไม้จันหอมแล้วเสร็จนะครับกรมศิลปากรขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแปรรูปไม้จันหอมให้ได้ตามขนาดต่างๆก่อนส่งมาเก็บไว้ใช้งานตามที่สำนักช่าง10หมู่กำหนดแบบการจัดสร้างเพื่อเหมาะสมต่อชั้นใช้งานและการเลื่อยฉลุลวดลายไทยในเบื้องต้นครับกองราชพิธีสำนักพระราชวังคาดว่าไม้จันหอมที่ทำพิธีตัดในวันนี้จะเพียงพอใช้ในการก่อสร้างพระบรมโกศทรงพระบรมศพเหนือพระจิตกาธานบนพระเมรุมาตรครั้งนี้นะครับทางกรมอุทยานเองก็จะแปลรูปและก็ส่งมอบไม้ให้กรมศิลปากรประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้ก่อนที่กรมศิลปากรจะเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นเดือนมกราคม2560ครับ